ต่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญดร.รัจิกาวงศ์วนากุลนะคะซึ่งเป็นนักวิจัยจากทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนและฤทธิ์ทางชีวภาพกลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัยนะคะศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะคะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เวชสำอางและเสริมอาหารนะคะโดยใช้โมเดลเซลล์2มิติและ3มิติค่ะโดยดร.รัจิกานะคะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางด้าน Philosophy in Biopharmaceutical Science นะคะจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์2มิติและ3มิตินะคะรวมถึงประสบการณ์ในการให้การบริการวิเคราะห์ทดสอบค่ะขอเรียนเชิญดร.รัจิกาค่ะค่ะสวัสดีนะคะค่ะก็เป็นเซสชั่นสุดท้ายนะคะก็สบายสบายไม่หนักเซสชั่นก่อนหน้านี้นะคะก็จะไม่ได้แบบเยอะมากนะคะเป็นแบบสรุปคีย์ประเด็นสำคัญเลยค่ะอันนี้ก็ชื่อรัจิกานะคะก็คือมาจากทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนแล้วก็ฤทธิ์ทางชีวภาพค่ะอันนี้ก็ต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่าทำไมถึงมีทีมวิจัยของเรานะคะเมื่อกี้สปีกเกอร์ก่อนหน้านี้ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่ามันมีเรื่องการสกัดการเอานาโนเทคโนโลยีอะค่ะมาใช้เพิ่มมูลค่าของสารสกัดอะค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยมันมีฤทธิ์มันมีความปลอดภัยเราจึงจำเป็นต้องมีในส่วนของการทดสอบของเรื่อง safety และ efficacy เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเอกสารมายืนยันผลนะคะให้กับทางผู้บริโภคแล้วก็เวลายื่นจดทะเบียนกับทางอย.หรือว่ากับทางต่างประเทศนะคะทีนี้ต้องขอย้อนกลับไปก่อนว่าในอดีตนะคะก็จะมีการทดสอบเหมือนกันนั่นแหละแต่เขาทำในแอนิมอลค่ะทำในพวกกระต่ายทำในหนูอะไรเงี้ยค่ะอย่างเนี้ยก็คือจะเป็นดร.จอห์นเรสอะค่ะอันนี้เขาทำการทดสอบการระคายเคืองในตาค่ะแล้วก็ในผิวกับกระต่ายซึ่งตอนนั้นเป็นที่นิยมกันมากเลยเขาชอบทำแบบในแอนิมอลนะคะแต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือมันมีเอทิกเกิดขึ้นนะคะก็คือกระต่ายก็ได้รับความเจ็บปวดเพราะว่าเราไม่รู้โดสแรกๆอะค่ะเราคิดว่าอะไรก็ได้มันใส่ลงไปในตากระต่ายหรือว่าบนผิวหนังอะค่ะมันก็เลยทำให้มีประเด็นตรงนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นจริยธรรมอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจริงๆแล้วมันแบบเราต้องทำแบบนั้นหรือเปล่าเราต้องควรจะมีการสกรีนมาก่อนหน้านี้ไหมเพื่อที่จะเอาสารที่มีความปลอดภัยมาทดสอบกับแอนิมอลก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งรวมถึงนะคะการทดสอบในพวกแอนิมอลพวกนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่จะแตกต่างก็คือเขาคนละสปีชีส์กับเราอะค่ะซึ่งทำให้ผลการทดลองบางครั้งอะค่ะอาจจะไม่ตรงกันกับการทดสอบในมนุษย์ซะทีเดียวโดยพบว่าใน 92% นะคะของตัวพวกสารยาหรือว่าพวกสารต่างๆนะคะพบว่าในคนอะในสัตว์อะไม่เห็นแต่ว่าในคนอะเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็น species difference อะค่ะซึ่งมันจะมีทั้งที่แบบว่าตัวยาที่ได้รับการ approve แล้วด้วยอะค่ะที่พบว่ามี side effect ที่เกิดขึ้นในคนแต่ว่าไม่พบในสัตว์ทดลองค่ะในส่วนนี้ค่ะก็ทาง EU อะค่ะเขาเล็งเห็นค่ะเขาก็เลยมีการตั้งกฎขึ้นมาเป็น 3R ก็คือมีการ reducing ก็คือลดการใช้สัตว์ทดลอง replacement ก็คือใช้โมเดลอื่นๆในการทดสอบแล้วก็รีไฟล์ก็คือเราจะต้องลดการถ้าสมมติมีความจำเป็นต้องใช้กับสัตว์ทดลองจริงๆเราต้องลดเม็ดต่อที่ทำให้เขาเจ็บป่วยน้อยที่สุดอะค่ะซึ่งในส่วนนี้ค่ะทางทีมวิจัยอะค่ะก็ได้เลยเห็นแล้วก็ได้พัฒนาตัวแบบจำลองที่เอาไว้ทดแทนการทดสอบในสัตว์ทดลองค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการค่ะของการพัฒนาแบบทดสอบการทดสอบอะค่ะก็คือเราจะทดสอบในเซลล์มันจะเป็นเซลล์2มิติและ3มิติคือเขาก็คือทดสอบก็คือมีการ develop มาตั้งแต่ปี1970อะค่ะจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งก็ต้องขอ define ความแตกต่างระหว่างคำว่าเซลล์2มิติกับ3มิตินะคะคำว่าเซลล์2มิติก็คือเป็นเซลล์ชนิดเดียวค่ะสมมติเราอยากจะทดสอบเซลล์ผิวหนังชนิดไฟโบบลาสต์คาร์ดิโอไซต์ก็คือเป็นเซลล์ชนิดเดียวที่เป็น target ที่เราอยากจะเห็นแต่ถ้า3มิติก็คือจะมีมากกว่า1ชนิดขึ้นไปก็คือลักษณะอะไรเงี้ยค่ะการเรียงตัวอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความคล้ายกับคนมากขึ้นค่ะแต่ว่าสิ่งข้อดีข้อเสียก็จะมีต่างกันก็คือถ้าเป็น 2D เนี่ยแน่นอนว่าราคาก็จะถูกกว่า 3D นะคะรวมถึง
เรามักจะทำการสกรีนิ่งในส่วนของลิสต์อะค่ะใน 2D ก่อนแต่ว่า 2D เนี่ยส่วนใหญ่เราจะทดสอบกับพวก Active Ingredient นะคะพวก Finish Product เนี่ยเราจะไม่สามารถทดสอบได้เพราะว่ามันจะมีส่วนผสมหลายอย่างซึ่งจริงๆมันอาจจะทำให้เซลล์ท็อกซิกโดยที่บางทีท็อกซิกจากพวกส่วนผสมอื่นๆที่ไม่ใช่ตัว Active Ingredient นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของ Finish Product เขาก็เลย move มาทดสอบใน 3D Cell อะค่ะส่วนของ 3D เนี่ยมันจะมีข้อดีในเรื่องของนอกจากในเรื่องของการทดสอบได้ทั้ง Active แล้วก็ Finish Product แล้วในเรื่องของระยะเวลาค่ะเราก็สามารถจะดีไซน์ได้ว่าเราอยากจะทดสอบแบบแค่วัน2วันหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ค่ะซึ่งณปัจจุบันนี้ค่ะตัวแบบจำลอง 3D อะค่ะที่เขามาเอามาทดแทนในสัตว์อะค่ะเขาก็จะมีทำแบบหลายชนิดของเซลล์เลยค่ะทั้งต่างประเทศเขาก็มีแล้วก็อย่างของในห้องแลบปฏิบัติการก็มีเป็น In-house Development นะคะอย่างนี้เขาก็จะมีเซลล์ปอดเซลล์ช่องปากค่ะแล้วก็เซลล์ลำไส้นะคะเซลล์ผิวหนังซึ่งในส่วนของวิธีการเทสพวกนี้ค่ะเรามีทำการทดลองนะคะตาม OECD Guideline ค่ะซึ่งก็จะเป็นไกด์ไลน์ที่ทางต่างประเทศเขายอมรับเวลาเราส่งผลการทดสอบไปนะคะคราวนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ค่ะที่เขาส่งมาทดสอบอะค่ะมันจะมีทั้งในส่วนของที่มาจากเฮอร์ก็คือสมุนไพรทางพวก animal food อย่างเงี้ยก็มีส่งมาค่ะเพราะว่าทางแลบเราเนี่ยนอกจากเซลล์มนุษย์เรามีทางพวกเซลล์สุกรด้วยนะคะเกี่ยวกับดูเรื่องการดูดซึมของพวกฟู้ดซัพพลิเมนต์นะคะสุกรก็มีแล้วก็ในพวกของนิวทราซูติคอลแล้วก็ทางยาค่ะซึ่งในส่วนของความเชี่ยวชาญของทางแลบอะค่ะก็คือเราเนี่ยก็คือจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทดสอบในเซลล์2มิติ3มิติค่ะรวมทั้งอีกโมเดลนึงที่สำคัญก็คือตัวปาล์มมาลายอะค่ะซึ่งเขาก็มีการทาง US FDA ค่ะเขาก็ recommend ว่าสามารถใช้แทนสัตว์ทดลองได้นะคะอันนี้เป็นลูกค้าของเรานะคะที่ทั้งหมดที่มาใช้รับมาใช้บริการนะคะในการวิเคราะห์ทดสอบนะคะทั้งกลุ่มทางด้านคอสเมติกทั้งฟู้ดซัพพลิเมนต์อุตสาหกรรมอื่นแล้วก็เรามีงานร่วมวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆค่ะคราวนี้ในแลบของเราอะค่ะนอกจากจะเน้นมีเรื่องบริการวิเคราะห์ทดสอบแล้วเราก็จะมีในส่วนของการวิจัยด้วยคือเรามี R&D research แล้วก็มีในส่วนของ testing service นะคะซึ่งในส่วนของเราจะแบ่งออกเป็น2แขนแขนหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับพวกเซลล์เนื้อเยื่อนะคะและอีกแขนหนึ่งก็คือจะเป็นซีบ้าฟิชโมเดลค่ะในส่วนของเซลล์เนื้อเยื่อค่ะก็ที่หลักๆเด่นๆนะคะก็คือจะมีการทดสอบในส่วนของคอสเมติกที่ทำในพวกเซลล์ผิวหนังพวกเอ็กซิโวชิ้นส่วนผิวหนังมนุษย์นะคะอันนี้เรามีทดสอบทั้งในส่วน efficacy testing ก็คือดูพวก anti aging lightening UVprotection รวมไปถึง safety testing อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันซึ่งอันนี้เราก็ทำตาม OECD guideline ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระคายเคืองค่ะหรือว่าในส่วนของดูว่าสารนั้นมีก่อให้เกิดพิษทางพันธุกรรมหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเทสนะคะในส่วนของห้องแลบอันนี้จะเป็นของอันนี้โชว์ให้เห็นรายละเอียดมากขึ้นนะคะของการที่นอกจาก 2D 3D แล้วเราในส่วนของมนุษย์ในส่วนของเซลล์ผิวหนังมนุษย์นะคะเราก็จะมีการนำเอาชิ้นส่วนเลฟโอเวอร์สกินจากการผ่าตัดนะคะของตรงผิวหนังหน้าท้องค่ะมาทดสอบดูเรื่องแบบว่าแอนทายเอจจิ้งดูการสร้างคอลลาเจนต้านอักเสบแล้วก็ดูในเรื่องของการกระจายสารค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจอะค่ะในส่วนของตัวที่เป็น QR code อันนี้ค่ะจะเป็น PDF file ที่แสดงรายละเอียดของในส่วนของการทดสอบแต่ละอันแล้วก็ตัวอย่างผลการทดสอบค่ะคือสามารถสแกนได้เลยนะคะจะเป็นแบบ PDF file เป็นเหมือนบุ๊กเล็ตอะค่ะก็คือจะเขียนหมดเลยว่าเราทดสอบอะไรบ้างผลที่ได้เราทำอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะสามารถสแกนได้นะคะนอกจากในส่วนของเซลล์ผิวหนังนะคะซึ่งก็คือจะเป็นอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพวกเสริมความงามแล้วค่ะเรามีอุตสาหกรรมในเรื่องของเสริมอาหารหรือว่าเราอยากจะดูฤทธิ์ของตัวสารสำคัญสื่อพันธุ์อื่นที่อยู่ในออร์แกนที่อยู่ข้างในนะคะเราก็มีทดสอบในเรื่องของเซลล์อย่างเซลล์ปอดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเซลล์ลำไส้ดูเรื่องการดูดซึมหรือว่าดูในเรื่องของฤทธิ์ลดน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะคือทางคุณยายคือว่าทางแลบเราอะค่ะมีการ develop พัฒนาแล้วก็มีการเพาะเลี้ยงเซลล์เหล่านี้นะคะ
ซึ่งถ้าสนใจอะค่ะในดีเทลตรงนี้ก็คือสามารถดูสแกน QR code ได้เลยค่ะว่าเรามีการทดสอบอะไรบ้างค่ะลำดับถัดไปนะคะโมเดลสุดท้ายก็คือตัวปาล์มาลายนะคะก็คือในส่วนของปาล์มาลายเนี่ยเป็นโมเดลที่ทางแลบอะค่ะได้พัฒนาขึ้นอาจจะเรียกว่าเป็นแรกๆเลยเป็นกลุ่มแรกๆเลยค่ะที่เอาที่ได้มีการเซตติ้งเกิดขึ้นนะคะซึ่งตัวปาล์มาลายเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ายีนของมันนะคะ 70% เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์รวมถึงพวกยีนก่อโรคเนี่ยมีความคล้ายคลึงถึง 84% นะคะมันก็จะเป็นตัวโปรตีโอมิกแอนาลิซิสการวิเคราะห์ทางโปรตีนนะคะที่แสดงให้เห็นว่ามีความคล้ายคลึงกับมนุษย์กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเขาrecommend การใช้ปาล์มาลายในการทดสอบพวกเซฟตี้แล้วก็เอฟฟิเคนซีนะคะแทนสัตว์ทดลองค่ะรวมถึงในอนาคตค่ะทาง US เขาก็พยายามผลักดันนะคะให้ใช้ตัวปาล์มาลายแทนสัตว์ทดลองอะค่ะซึ่งในส่วนของการทดสอบของตัวปาล์มาลายเนี่ยค่ะทางแลบอะค่ะทำส่วนของทดสอบใน early embryo แล้วก็ในส่วนของ adult ซึ่งของ early embryo เนี่ยก็จะสามารถดูในเรื่องของการteratogenicity อะค่ะก็คือดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเป็นตัวอ่อนไหมการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆแล้วในส่วนของ adult เนี่ยเขาก็จะทำในส่วนของ environment เวลาทดสอบพวกสารอย่างที่ในห้องแลบก็เป็นพวกน้ำยาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูว่าเมื่อลงสู่แหล่งน้ำแล้วได้มีผลเป็นพิษต่อพวกปลาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบของตัวปาล์มาลายตาม OECD guideline นะคะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพิษเฉียบพลันค่ะซึ่งอันนี้ก็ทุกท่านก็จะเห็นว่าถ้ามันเป็นพิษมากๆค่ะปกติลักษณะรูปร่างก็จะเป็นเหยียดตรงแบบนี้คือถ้าสารเราเป็นพิษอะค่ะก็จะมีการคดงอค่ะนี่ก็จะเป็นการทดสอบอื่นๆนะคะที่มีในห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นดูยับยั้งการสังเคราะห์ในสีเมลานินลิปในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยับยั้งการกำเนิดหลอดเลือดนะคะอันนี้ในส่วนของปาล์มาลายตอนนี้เขามีเปิดให้บริการทดสอบซึ่งสามารถท่านสามารถติดตาม Facebook ได้นะคะ Facebook นี้ก็จะเหมือนกับเป็นอัปเดตนะคะเรื่องราวเปเปอร์ต่างๆค่ะที่ทางทีมวิจัยอะค่ะได้มีการอัปเดตแล้วมีการตีพิมพ์เปเปอร์เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไปเสวนาวิชาการที่ไหนบ้างแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลนะคะถ้าเกิดท่านผู้ประกอบการคนใดสนใจนะคะจะเป็นไพลิสต์ของบริการวิเคราะห์ทดสอบค่ะซึ่งตอนนี้ทาง iTab เขามีสัดส่วนประมาณอยู่ 50% ก็คือไม่เกิน 100,000 บาทนะคะในการที่เข้ามาขอใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบค่ะหรือจริงๆถ้าเกิดท่านใดอะค่ะมีความต้องการอยากจะมาพูดคุยกันก่อนว่าเราอยากทดสอบตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถติดต่อแล้วก็มาพูดคุยกันก่อนได้นะคะเพราะบางทีแบบในไพลิสอาจจะไม่ได้ตรงตามที่ท่านต้องการสักทีเดียวเลยนะคะพวกเรายินดีมากเลยค่ะที่เหมือนกับว่ามาคุยกันก่อนว่าเราอยากให้ผลิตภัณฑ์เราแบบอยากทดสอบที่ตรงนี้ค่ะคุณมีแอสเซทตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็สามารถติดต่อทางดร.สศิธรนะคะเป็นหัวหน้าทีมวิจัยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะค่ะไม่แน่ใจว่ามีท่านนี้ท่านใดมีคำถามไหมคะค่ะและวันนี้นะคะก็ใช้เวลาสมควรแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานนะคะและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะขอบคุณค่ะ